สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกอ่องสูตรไกลบ้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนที่มะเขือเทศเยอะมากมีเยอะกว่านี้อีกก็จะมีพริกกระเทียมหัวหอมแดงสังเกตหัวหอมแดงสุดใหญ่พลังการก็นอกนั้นที่เหลือไม่ใช่จะทำอย่างอื่นเดี๋ยวยังไงเราจะมาดูหน้าตาการทำน้ำพริกอ่องยังไงกันแบบง่ายๆสูตรไกลบ้านก็คือเดี๋ยวจะต้องโขลกพริกแห้งกระเทียมแล้วก็หัวหอมแดงพร้อมกันหลังจากนั้นก็ค่อยมาหมักหมูไม่มีใช้นี่แทนไส้กรอกซาชิชะก็เดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตำโขลกให้มันเข้ากันสักน้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ค่อยเอาใส่ในกระทะแล้วก็หลังจากนั้นใส่นี้ลงไปนะคะกว่าจะโขลกได้เขือเทศผ่านนะคะเข้าไปคลุกในครกเพื่อว่าจะได้แบบล้างครกเลยในตัวเมื่อกี้ก็ผัดหน่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยเอามะเขือเอามะเขือเทศลงไปลงตัวมันนี้ว่าเครื่องแกงเครื่องแกงไม่มีค่ะสูตรของดิฉันเองชีสชาไปเลยครบเคี่ยวอีกนิดนึงค่ะจะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหั่นชีสใส่ชีสซอยคลุกๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะตัดใส่จานแล้วโอเคค่ะจัดใส่จานแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้สูตรดิฉันเองค่ะเพราะว่าอยากกินมากในวิดีโอมาดูหน้าตาจะเป็นยังไงลองดูนะคะรสชาติน่าจะอร่อยดีพอเครื่องแกงไม่มีแต่อย่างน้อยกินกับข้าวสวยร้อนๆก็โอเคค่ะ